เอาเลยครับก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับบาซ่าสตูดิโอนะก็ห่างหายกันไปนานสำหรับการทำ YouTube นะก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไปนะฮะไปเล่นดนตรีนั่นนะโอ้โหแบบซ้อมเยอะมากนะช่วงนี้นะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าหลุดออกมาทำการบ้านนิดหน่อยนะฮะก็เลยมีเวลามาอัดนะครับก็ขอทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายไปนะครับโอเคครับมาแล้วฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดูOmnitrix นะครับของทุกภาคเลยนะฮะที่แบบมันเคยมีอยู่ในการ์ตูนนะฮะผมว่ามันต้องมีบางงานที่เราไม่รู้จักแน่นอนนะครับจริงๆนะผมรู้ไม่กี่ภาคเองนะฮะผมก็แบบดูตั้งแต่วัยเด็กนะฮะก็แบบดูแต่ภาคพวกเก่าๆอย่างนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับภาคอะไรบ้างมันดูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อมนิทิกนะก็จะมีอยู่4อันมาให้นะครับอันด้านล่างทั้ง6อันก็เราจะต้องไปดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกนะครับก็ให้เขาหากินหน่อยนะฮะโอเคเขาอุตส่าห์นำมาให้นะครับก็ซึ่งแอปจำลองอมนิทิกนี้นะฮะก็จะเป็น 3D นะครับซึ่งสมจริงมากๆเหมือนในการ์ตูนเด๊ะเลยนะครับโอเคพร้อมเรียงครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมมาแล้วครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือ Omnitrix version หลักเลยนะครับคือแบบมันเป็นหน้าต่างยินเองนะคือทุกคนคุ้นเคยแน่นอนครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็น Omnitrix แบบเป็นตอนอายุ10ขวบนะฮะโอ้โหคือแบบคิดถึงมากๆนะแล้วท่านผู้ชมครับมันสามารถใช้ได้ด้วยนะฮะก็คือกดตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้นะหรือว่าจะกดตรงปุ่มก็ได้จะได้ดูสมจริงนะฮะกดเข้าไปตรงปุ่มครับปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นมั้ยแล้วเราก็สามารถเลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วหมุนกลับได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องเอาตัวอะไรดีนะ ก็แบบเลือกเอานะฮะแบบโฟอาร์มก็ได้อย่างแกต้องเจอโฟอาร์มวิวแก๊กบุ้มอย่างนี้ฮะนี่ก็คือการแปลงร่างแล้วนะครับเนี่ยมันก็เป็นการจำลองนะฮะแล้วตอนหมดเวลาเราก็แค่กดไปที่นาฬิกานะครับหรือว่ากดหน้าจอตรงไหนก็ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับกดปุ๊บนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วทีนี้มันก็เป็นสีแดงใช่ไหมให้เรากดเข้าไปที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นการรีเซ็ตนั่นเองโอเคครับนี่ฮะก็นี่ก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกตัวอื่นได้อีกนะฮะแล้วเมื่อกี้เราเข้าโฟร์อาร์มไว้ใช่ไหมก็จะเป็นโฟร์อาร์มให้นะก็จะเซฟไว้ให้ก็ถือว่าดีมากแล้วมันคือสำหรับผมเป็นคนที่ชอบเป็นเทนมากนะฮะเราแบบมาเห็นอย่างนี้โอ้โหถูกใจนะใจละลายนะครับ นั่นแหละนะครับโอ้โหมีเอ็กซ์ซาร่าเล็กเห็นไหมมีโกดฟีกนะฮะไดมอนด์เฮฟโอ้โหแบบเยอะมากนะครับไวมัสสติ้งไฟนะครับยังชอบเลยนะฮะเกรย์เมนเทลเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับภาคแรกนะฮะโอเคปะเราไปดูภาค2กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นเทนเอเลี่ยนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมปะลองดูครับลองกดเข้าไปตรงเขาเรียกว่าอะไรเข็มเอ้ยหน้าปัดนาฬิกาเป็นบอกว่าให้กดพร้อมกันนะปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคสวมไฟเออร์นะครับก็จะมีครบทุกตัวแล้วในการ์ตูนนะฮะโอเคก็จะมีบิ๊กคิวนะครับกรุ๊ปอันนี้อ๋อชิบหายละลืมชื่อเดี๋ยวนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูภาคโตแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันชื่อโทมัสโตนโทมัสโตนนะฮะอันนี้เอ็คโคนะฮะแล้วก็อันนี้อ้าวไอตัวปูนผมก็ชื่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าฉลาดมากๆนะฮะเพราะว่าเกรย์เมนเทลน่าจะฉลาดกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันก็ปล่อยสายฟ้าได้เยอะแยะฮะนั่นแหละนะครับจำชื่อไม่ได้อันนี้มังกรนะครับแหมแจ็คเลย์นะครับโอ้โหสติงเอ้ยไม่ใช่เกิดพูดว่าสติงไฟไม่ใช่อันนี้มันคือไปเยอะมังกี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วไอ้ตัวปูนมันชื่ออะไรอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้นะฮะถ้าใครรู้นะครับโอเคมาลองแปลงร่างกันดูครับแปลงเป็นสวมไฟเออร์ลมไฟเรียบร้อยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ฮะก็จะเป็นออนไลน์ให้เราดูนะแล้วก็กดอีกครั้งก็จะกลายเป็นคืนล่างนะแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีเวลาหมดใช่ไหมล่ะเฮ้ยก็มีนะแต่ว่ามันจะใช้แบบว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าออนไลน์นะมันต้องชาร์จเหมือนเดิมนะฮะเวลามันจะมีจำกัดด้วยนะฮะอันนี้ถ้าไปดูจริงๆนะถ้าทุกคนได้ไปติดตามดูนะโอเคกดดูก็คืนล่างนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแต่ว่าเวลามันก็มีจำกัดด้วยนะฮะโอเคเอาละเราไปดูกันต่อไปฮะก็คืออัลติเมทเอเลียนนะครับเบนเทนอัลติเมทเอเลียนโอเคมาแล้วนะครับนี่รูปร่างเป็นอย่างนี้เลยนะครับมากดติ๊กเข้าไปนี่ฮะอันนี้โอ้โหท่านผู้ชมผมยังดูไม่ถึงตอนนี้เลยนะฮะผมยังไม่รู้เลยมันคือตัวอะไรกันบ้างนะฮะนี่อันนี้จำได้ว่า Energy นะครับก็เคยดูมาบางช่วงอันนี้น่าจะ
มัสตาร์ดเหรออันนั้นมันชื่อของกินไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็แคนนอนโบนะกลับมารีเทิร์นนะฮะนี่อันนี้ก็สวมไฟเออร์บิ๊กคิวนะครับไอโคไอโคก็จะมีตัวประมาณนี้อีมังกาซอนฮะโอเคก็จะประมาณนี้กดเข้าไปครับตุ้มแล้วอันนี้ก็จะพิเศษกว่าอันอื่นนะก็คือจะสามารถอัลติเมทได้ด้วยนะครับตุ้มนี่ฮะอัลติเมทนี่เท่มากนะครับโอเคป่ะแปลนต่อไปกันเลยฮะก็จะเป็นเบนเทนออมนิเวิร์สนะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับโอเคโอ้โหผมยังดูไม่ถึงเลยฮะ อยากดูมากๆนะฮะแต่ว่าผมต้องดูไปเคละภาคก่อนนะตอนนี้ก็ดูถึงภาคอัลติเมทเอเลียนเองนะฮะยังไม่รู้ทุกตัวเลยโอเคครับก็กดเข้าไปครั้งหนึ่งครับนี่นะฮะใช่เลยนะครับนี่สามารถเลือกได้นะฮะก็สามารถหมุนนะฮะก็แค่เลื่อนนิ้วนะฮะแบบจับแตะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้โหคือดีมากอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีหลายอย่างให้เลือกนะฮะแล้วประเด็นคือผมไม่รู้สักตัวเลยโอ้ยอันนี้จำได้ว่าสีสายฟ้าแล้วเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้หยุดเวลาหรือเปล่านะฮะแต่ผมเคยดูในช่อง7นะฮะประมาณ2ตอนน่าจะ2ตอนนะก็ไม่ดูอีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะคือผมแบบว่ามันมาอาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็แบบโตขึ้นก็ไม่เคยได้ดูแล้วนะฮะก็มีแต่เรียนอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคก็ไปดูในเว็บเอาใครอยากดูนะแปลงร่างดูครับเราจะแปลงเป็นตั๊กกะแตนนะครับไอ้ตั๊กกะแตนเคยเห็นอยู่นี่ไงปึ๊บมันจะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเฮ้ยมาเลยวิวแก๊กอืมเรียบร้อยครับกลายเป็นตั๊กกะแตนตำข้าวแล้วครับตอนนี้แล้วก็สามารถขึ้นร่างในการกดตรงกลางเหมือนเดิมครับปึ๊บใช่เลยครับเสียงอย่างนี้เลยนะโอเคตรงเป๊ะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดตามตรงนะฮะ อันต่อไปผมไม่รู้ว่ามันคือภาคอันไหนนะครับอาจจะเป็นภาคดัดแปลงวะก็ได้นะครับนี่แล้วเสียงเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาของเควินนะครับถ้าจำไม่ผิดผมเคยเห็นในพวกภาพอยู่นะครับอันนี้จะเป็นของเควินนะครับโอเคแปลงร่างดูครับไดมอนด์เฮ้ยของเกวนเหรออืมน่าจะใช่นะครับน่าจะของเกวนหรือเปล่าเพราะมันเป็นทรงผมอย่างเนี้ยน่าจะเกวนนะฮะแปลงร่างโอ้ยลัคกี้เกิลนะฮะหรือเปล่านะครับแต่ว่าลัคกี้เกิลเวอร์ชันในออนิทิกโอเคน่าจะเป็นของเกวนนะครับโอเคแปลงร่างมันหมดเวลาไม่ใช่เหรอก็เสียงมันกันเลยนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปร่างของออมนิทิสสีนะครับโอเคต่อไปครับอันนี้เป็นของเควินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผู้ชมขออภัยด้วยถ้าไม่รู้นะฮะไปก็เสียงเหมือนเดิมเลยนะฮะรูปมันเหมือนจะมีเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นตอนเด็กเหรออืมถ้าใครรู้เป็นของใครคอมเมนต์ได้นะครับของโฟอาร์มนี่แหละอื้อเรียบร้อยครับหมดเวลาก็เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับใครต้องการดาวน์โหลดมาเล่นนะครับก็ใต้คลิปตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าดูคลิปจบก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ละอยากไปดูแบบอยากไปรีวิวเองก็แบบว่าอยากไปค้นหาเองเลยก็ลองดูนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ถ้าใครอยากขี้เกียจไปหาก็มาดูผมได้นะนี่โอ้โหนี่เป็นของใครไม่รู้นะแต่ว่าสีแดงอะบิโดเหรออืมไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่นะอะบิโดหรือเปล่าแต่ว่ามันดูเป็นเส้นๆนะฮะเห็นไหมโอเคEcho เรียบร้อยครับโอเคก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนแค่สกินนะฮะแต่ว่าเสียงอะไรเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะอาจจะเปลี่ยนแค่สกินอันนี้ก็เป็นอัลติเมทก็เหมือนเดิมนะฮะผู้ชมแค่เปลี่ยนสกินเฉยๆนะฮะอึ๊บอัลติเมทคือร่างเดิมนี่อันต่อไปครับก็จะเป็นของแบบว่าเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าเหมือนนี้มันเป็นสีส้มนะฮะเนี่ยมีหนามด้วยของใครวะเนี่ยเป็นเทนออนิเวิร์กนะฮะน่าจะเนี่ยเห็นไหมก็เสียงเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีเฉยนะครับผู้ชมก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหป้ายสีส้มนะครับแต่ผมชอบสีเขียวชอบสีเขียวก็อยู่นะฮะสีส้มเป็นไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาของใครไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะฮะผมไม่รู้จักนะครับบางอันเนี่ยอันนี้มันของใครเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันภาคอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะฮะนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าผมไม่รู้ว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะผู้ชมอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยตั้งดูไม่ถึงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อะไรนะดูไม่ออกตัวเลยไม่ใช่ละไม่รู้จักตัวเลยนะโอ้โหนะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะลองแปลงดูโอ้โหเสียงดูเหมือนเบนเทนออนิเวิร์กนะฮะโอ้มีอัลติเมทด้วยเจ๋งดีนะฮะมาขึ้นล่างโอเคครับทุกผู้ชมครับก็จะประมาณนี้สำหรับการรีวิวออมนิทิกจำลองนะฮะ 3D นะครับก็
ดีมากๆเลยนะฮะคือมันแบบจำลองได้แบบโอ้โหนี่ถึงตอนเด็กเลยเนี่ยแบบมีฮิกเนี่ยคือแบบตอนเด็กเคยฝันใฝ่อยากฝันใฝ่ฝันใฝ่อยากได้มากนะผู้ชมแล้วตอนนี้ก็มันมีของเล่นอย่างนี้ให้แบบหยิบถึงนะฮะแบบในแค่ไปดาวน์โหลดแอปมาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อของเล่นอะไรอย่างงี้นะฮะนี่แหละมันก็แบบดีสำหรับเด็กนะฮะดีต่อใจนะครับนี่แหละก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับการรีวิวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครต้องการจะไปดาวน์โหลดมาเล่นนะฮะก็ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคเอาล่ะคลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับลิ้นพันนิดหน่อยครับไม่ได้พูดนานบ๊ายบาย